ายสืบสุขภาพนะคะและดิฉันสายสืบป่าสุรังคณาสุนทรธนเวชรายงานตัวค่ะช่วงนี้นะคะโรคไข้หวัดนกกำลังระบาดมากเลยค่ะแม้ไปทางไหนก็มีแต่คนกลัวนะคะแล้วก็หวั่นเกรงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะดิฉันพาคุณผู้ชมมาสืบเสาะหาผู้เลี้ยงไก่กันค่ะว่าเขามีวิธีการรับมือแล้วก็ป้องกันกับโรคไข้หวัดนกอย่างไรบ้างนะคะอยากรู้กันใช่ไหมล่ะคะถ้าอยากรู้นะคะตามมาสืบกันดีกว่าค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้จัดการคุณสุเทพนะคะผู้จัดการขานี่ตาดูจากข้างนอกนี่นะคะโอ้โหฟาร์มนี่ใหญ่มากๆเลยสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะแล้วมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยครับถูกต้องครับเพราะเรามีการป้องกันที่ดีครับโรงเรือนระบบปิดครับระบบปิดเป็นยังไงคะระบบปิดก็คือพวกสัตว์ปีกหรือสัตว์พาหะเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปในโรงเรือนได้เลยครับเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกนะทีนี้ถ้านกตัวนี้จะบินเข้าไปราคาได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ครับคนที่จะเข้าไปภายในโรงเรือนได้เนี่ยจะต้องมีระบบของสเปรย์นะครับสเปรย์จะต้องมีการอาบน้ำมีการเปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็มีการใส่ถุงมือแล้วก็ปิดจมูกแล้วก็มีรองเท้าบูทนะครับถึงจะเข้าไปได้นะครับแล้วเกิดเกษตรกรที่เขาเป็นคนดูแลฟาร์มที่นี่นะคะเขาทำงานดูแลให้อาหารไก่อะไรนี้เสร็จแล้วเราตอนออกมาต้องทำไงบ้างเมื่อเสร็จจากงานก็คือจะต้องรีบอาบน้ำแล้วก็ซักเสื้อผ้าแล้วก็ตากแดดให้เสื้อผ้านั้นสะอาดทำงานเสร็จแล้วก็ต้องป้องกันว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องทำความสะอาดตัวเองไว้ก่อนจะได้ไม่มีการเกิดติดเชื้ออะไรเด็ดขาดเลยโอเคงั้นเราเข้าไปดูฟาร์มไก่กันเลยดีกว่าไปไปสอนนะคะได้ความรู้เพียบเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโรคไข้หวัดนกนะคะรับรองว่าไม่มีโรคไข้หวัดนกอีกต่อไปโอ้ยแต่วันนี้กินไก่อย่างสบายใจค่ะแต่อย่าประมาทนะคะคุณผู้ชมก็ต้องป้องกันโดยการที่รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะถึงแม้ว่าโรคไข้หวัดนกจะอันตรายนะคะแต่ว่าเราสามารถป้องกันเอาไว้ได้ค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วอย่าลืมติดตามชมสายสืบสุขภาพกันอีกนะคะและจะมีเรื่องดีๆมาฝากกันอีกค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายการสายสืบสุขภาพและดิฉันสายสืบสุรังคณาสุนทรพนาเวศค่ะคราวที่แล้วเราก็ไปสืบเสาะดูแล้ววิธีการป้องกันแล้วก็วิธีการจัดการนะคะโรคไข้หวัดนกในฟาร์มไก่แต่คราวนี้ค่ะผู้บริโภคไก่อย่างเราๆนี่จะมีวิธีการรับมือนะคะแล้วก็ป้องกันเจ้าโรคไข้หวัดนกนี่อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาสืบเสาะกันค่ะตามดิฉันมานะคะสืบเสาะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับและนี่แหละค่ะคือคุณหมอพี่รุณศักดิ์แล้วอย่างนี้เราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราเริ่มติดโรคไข้หวัดนกมาแล้วคะคุณหมอมีวิธีการสังเกตไหมคะอันดับแรกเลยนะครับเราสามารถสังเกตตัวอาการจากภายนอกได้นะครับผมก็คืออาจจะมีไอแห้งๆนะครับปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็จะมีตาแดงๆนะครับปวดศีรษะนะครับผมก็คือลักษณะอาการทั่วไปเหมือนกับคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับข้อบ่งชี้อีกอย่างนึงคือว่าทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้หวัดนกนะครับมีประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกป่วยนะครับภายใน7วันก่อนหน้านั้นนะครับและก็จะมีอาการรุนแรงมากขึ้นในรายที่เป็นเด็กคนแก่หรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นอย่างรุนแรงมากขึ้นเนี่ยนะครับจะพบว่ามีความล้มเหลวทางระบบทางเดินหายใจนะครับโอ้โหน่ากลัวจังเลยค่ะคุณหมอโรคไข้หวัดนกเนี่ยอย่างนั้นคุณหมอช่วยบอกหน่อยค่ะว่าวิธีการป้องกันมีไหมทำยังไงคะประการแรกเลยนะครับผมเราต้องไม่สัมผัสกับสัตว์ป่วยหรือสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นไข้หวัดนกนั้นนะครับการที่สองถ้าเกิดเราจะมีการกินเป็นพวกสัตว์ปีกหรือว่าพวกไข่จะต้องปรุงให้สุกโดย
อุณหภูมิต้องไม่ต่ำกว่า70องศาอันที่3ถ้าเกิดเรามีการสัมผัสพวกสัตว์ปีกนะครับถึงแม้ว่าสัตว์ปีกตัวนั้นอาจจะไม่ป่วยก็ตามจะต้องมีการล้างมือทุกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือสบู่ในกรณีที่ติดเชื้อแล้วนะครับต้องมีการแยกผู้ป่วยอย่างถูกต้องและโดยเร็วที่สุดนะครับและต้องควบคุมการแพร่เชื้อในโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ป่วยนะครับจะต้องได้รับยาที่รักษาเชื้อไข้หวัดนกนี้ภายใน48ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นจะต้องมีการสอบสวนและควบคุมโรคโดยเร็วที่สุดและมีการแจ้งรายละเอียดการสัมผัสสัตว์อย่างละเอียดด้วยครับแม่วันนี้นะคะตาก็ได้รู้ถึงวิธีการป้องกันแล้วก็รับมือโรคไข้หวัดนกไว้อย่างละเอียดละออเลยทีเดียวค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอพี่รุ่นศักดิ์มากๆเลยค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันนะคะอย่าประมาทค่ะถ้ามีอาการอย่างที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยนะคะก็ต้องรีบปรึกษาแพทย์โดยทันทีค่ะจะได้ไม่สายเกินแก้นะคะและอย่าลืมค่ะต้องคอยติดตามรายการสายสุขภาพของเราเป็นประจำนะคะแต่เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี สุขภาพกันอีกแล้วค่ะแม่วันนี้สายสืบตาสุรังคณานะคะมาทำหน้าที่พาคุณผู้ชมไปเสาะหาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็มีน้ำขังเยอะมากทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกได้ง่ายมากเลยค่ะและคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้นะคะก็คือเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูนะคะว่าไข้เลือดออกเนี่ยมีอาการยังไงบ้างนะคะคุณหมอเขาจะมีวิธีการรักษาแล้วก็ป้องกันอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปสืบกันสืบแบบใกล้ชิดติดขอบเตียงกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเป็นยังไงบ้างดีขึ้นหรือยังครับก็ผมมาอยู่ที่นี่ 2-3 วันแล้วอ่ะครับคุณหมอบอกว่าผมดีขึ้นก็จะหายแล้วตอนแรกผมไปโดนยุงลายกัดมาตอนบ่ายๆที่โรงเรียนนะครับตอนแรกก็นะครับก็จะปวดหัวจะรู้สึกมีไข้สูงขึ้นปวดตามเนื้อตัวแล้วก็จะมีผื่นขึ้นแดงๆตามตัวครับเดี๋ยวค่ะคุณผู้ชมคะเราจะตามไปคุยไปสืบไปสอบกับคุณหมอของน้องภูกันค่ะว่าอาการของไข้เลือดออกเป็นยังไงแล้วก็มีวิธีการป้องกันรักษายังไงบ้างนะคะตอนนี้ต้องอวยพรให้น้องภูหายเร็วๆก่อนน้องภูขอบคุณนะคะหายเร็วๆนะลูกเดี๋ยวจะไปหาคุณหมอกันตามไปสืบอุ๊ยเจอแล้วค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะคุณหมอของน้องภูสวัสดีค่ะคุณหมอแพทย์หญิงพรณภาแซ่ตังค่ะถ้ารู้ว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วค่ะคุณหมอแล้วจะมีวิธีการรักษายังไงบ้างคะก็ต้องขึ้นอยู่กับความรุนแรงของแต่ละคนนะคะซึ่งถ้าในรายที่อาการรุนแรงไม่มากเนี่ยก็สามารถจะดูอาการอยู่ที่บ้านได้โดยการที่แนะนำให้คนไข้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะพักผ่อนมากๆแล้วก็มาติดตามการรักษาเป็นระยะกับแพทย์นะคะแต่ในรายที่อาการมากเนี่ยก็ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะต้องให้สารน้ำแล้วก็มีการตรวจเลือดเป็นระยะค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณหมอเราจะป้องกันไข้เลือดออกได้ยังไงบ้างคะก็ป้องกันไม่ยากป้องกันอย่าให้ยุงลายกัดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามกำจัดแหล่งที่จะเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะพวกน้ำขังอะไรต่างๆพยายามอย่าให้มีรอบๆบ้านรู้อย่างนี้แล้วก็รู้เลยนะคะว่าไข้เลือดออกเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะเพียงแค่เราไม่ให้ยุงกัดแล้วก็ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงนะคะถ้าเกิดต้องกักเก็บน้ำใช้เนี่ยก็ต้องปิดฝาให้มิดชิดแค่นี้เองละค่ะก็ไม่เป็นไข้เลือดออกแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณหมอพรณภามากๆเลยที่ให้ความรู้กับเราขอบคุณคุณหมอค่ะและเวลาของสายสืบสุขภาพของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีพบกัน
อีกแล้วนะคะกับรายการสายสืบสุขภาพค่ะและดิฉันสายสืบสุรางคณาสุนทรพนาเวศนะคะวันนี้จะมาสืบที่โรงเรียนคลองลำเจียกแห่งนี้แหละค่ะมีนัดค่ะกับพวกสารวัตรกำจัดยุงลายแหมน้องๆก็น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าตามมาฟิวและนี่คือโฉมหน้าของสารวัตรกำจัดยุงลายค่ะพร้อมกันหมดแล้วอยู่นี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมน่ารักจริงๆกันทุกคนเลยโดยเฉพาะน้องมิ้นหัวหน้ากลุ่มนะคะวันนี้เราจะมีแผนการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายยังไงกันบ้างคะก็กำจัดแหล่งน้ำขังนะคะเช่นกะลากระป๋องหรือว่ายางรถยนต์เก่าๆค่ะอ๋อเราต้องไปหาพวกภาชนะเก่าๆนะคะที่มีน้ำขังอยู่เอ๊ะน้ำมันขังแล้วต้องไปหาพวกนี้เพื่ออะไรกันคะเนี่ยก็เมื่อเวลาฝนตกนะคะน้ำก็จะไปขังนะคะทำให้ยุงลายไปไข่ค่ะถ้ายุงลายไปไข่ได้เมื่อไหร่แล้วก็มันต้องเกิดโรคไข้เลือดออกแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องทำลายภาชนะเหล่านี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาละค่ะพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะอ้าวงั้นเราไปหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันเลยดีกว่าไปวู้เริ่มฤดูฝนแบบนี้นะคะโรคไข้เลือดออกก็ระบาดค่ะแต่ก็เลยนัดน้องๆนะคะมาช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายกันค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเด็กถูกยุงกัดนะคะก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะต้องช่วยกันป้องกันทั้งที่บ้านแล้วก็โรงเรียนค่ะโดยอาจจะขอความร่วมมือกับเด็กๆอย่างนี้นะคะแม่ดูสิคะพวกเขาสนุกกันใหญ่เลยวิคุณผู้ชมค่ะน้องๆเขามารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะต้องทำอะไรสักอย่างแน่เลยตามมาดูค่ะทำอะไรกันอยู่เอ่ยกำลังดูปลาที่ปล่อยไปอยู่ค่ะโอ้อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมถ้าบ้านเรามีบ่อเล็กๆนะคะหรือว่ามีอ่างบัวควรจะปล่อยปลาเอาไว้นะคะเพื่ออะไรคะไปกินลูกน้ำยุงลายค่ะส่วนบ้านไหนนะคะที่มีโอ่งมีตุ่มนะคะใส่น้ำไว้นะคะอย่าลืมหาฝาปิดเอาไว้ให้แน่นหนานะคะเพื่อที่จะไม่มียุงไปไข่ได้นะคะเอาแล้วค่ะภารกิจกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายของเราก็จบลงแล้วนะคะน้องๆเหนื่อยไหมเอ่ยไม่เหนื่อยค่ะเยี่ยมชื่นใจจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมเองนะคะก็ต้องหมั่นตรวจตารอบๆบ้านค่ะว่ามีแหล่งที่มีน้ำขังได้หรือเปล่านะคะถ้ามีต้องรีบกำจัดซะนะคะและอีกอย่างนึงก็คือต้องคอยดูแลบุตรหลานของตัวเองนะคะสังเกตว่าเขาเป็นโรคไข้เลือดออกหรือเปล่าคือถ้าเกิดมีอาการเป็นไข้สูงนะคะหรือว่ามีจุดแดงๆตามตัวแล้วก็ต้องรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะเดี๋ยวสายไปจะแก้ไม่ทันนะคะเอาละค่ะตอนนี้เวลาของสายสืบสุขภาพหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี โดยดิฉันสายสืบสุรางคณาสุนทรพนาเวศวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมไปออกกำลังกายกันค่ะแหมก็ลดความอ้วนยังไงล่ะคะเพราะว่าโรคอ้วนนี่นะคะเป็นสาเหตุของโรคต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะซึ่งเจ้าโรคหลอดเลือดหัวใจนี่นะคะเป็นสาเหตุต้นๆของการเสียชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาสืบให้รู้กันไปเลยว่าโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเป็นยังไงแต่ตอนนี้ไปออกกำลังกายกันก่อนดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะตาก็อยู่กับแพทย์หญิงฉายศรีสุพรสินชัยแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเรามาถามคุณหมอกันเลยดีกว่าค่ะคุณหมอคะคนส่วนใหญ่ลักษณะไหนบ้างนะคะที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจกันบ้างคะค่ะปัจจัยเสี่ยงแรกๆนะคะสมัยแรกๆก็จะเป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะบุหรี่นะคะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นไขมันในเส้นเลือดโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลสมัยก่อนจะเป็นคอเลสเตอรอลแต่เดี๋ยวนี้จะมีไขมันผิดปกติหลายแบบนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของน้ำตาลผิดปกติและก็เบาหวานนะคะจะเสี่ยงนะคะเพราะนั้นก็ต้องมีการให้ยากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเช่นจะต้องแนะนำตัวเองว่าจะต้องมีกิจกรรมทางกายเพิ่มให้เพียงพออีกอันนึงที่สำคัญแล้วก็ใกล้ตัวแล้วเราต้องตัดสินใจทุกวันคือการบริโภคอาหารที่เกินและไม่ได้สัดส่วนเค็มกับหวาน
รสจัดเกินไปใช่คุณหมอคะอะไรนี้อาการเริ่มต้นของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันมีลักษณะยังไงบ้างคะเราจะไม่มีอาการเลยจนกระทั่งมันตีบมากกว่า 70% โดยอาการแรกคือเป็นยังไงรู้ไหมค่ะสมมติว่าเราเคยเดินเนี่ยเดินเร็วๆนะคะจะแน่นเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกเพราะอาการอย่างนั้นคืออาการที่เลือดมันไปเลี้ยงไม่ทันพอพักมันก็หายหรือถ้าสมมติว่าไม่ดูแลตัวเองต่อก็อาจจะเสียชีวิตอย่างกระทันหันได้ต้องขอบคุณคุณหมอชายศรีมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะคะต้องระวังเอาไว้ให้มากๆค่ะเพราะเราทุกคนมีโอกาสนะคะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นต้องป้องกันตัวแล้วก็ปฏิบัติตามที่คุณหมอแนะนำนะคะแต่เวลาของสายสืบสุขภาพหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี รายการสายสืบสุขภาพกันอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันสายสืบสุลักษณาสุนทรพนาเวชจะพาคุณผู้ชมมาสืบเรื่องต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ทราบถึงอันตรายของโรคนี้แล้วนะคะสัปดาห์นี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเราจะมีวิธีการป้องกันโรคนี้ได้อย่างไรไปสืบกันเลยดีกว่าค่ะตามมาตอนนี้นะคะคุณผู้ชมแต่ก็มีอยู่กับท่านผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคค่ะแพทย์หญิงฉายศรีสุพรสินชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอถามเลยดีกว่าค่ะเราจะมาสืบเรื่องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะว่าจะมีวิธีการป้องกันโรคนี้อย่างไรบ้างคะคุณหมอคะค่ะง่ายมากก็คือในทุกวันค่ะต้องตัดสินใจกินเป็นกินให้เต็มกินให้เป็นค่ะออกกำลังกายให้ดีค่ะอย่างที่สองแล้วก็หายใจให้เพียงพอเนาะยังไงครับหายใจเพียงพอหายใจเพียงพอคือหายใจเข้าออกช้าช้านะคะไม่เกินครั้ง10-15 นาทีต่อวันแล้วก็ออกกำลังกายให้เป็นก็คือง่ายที่สุดคือเดินเร็วๆคุณหมอคะแล้วเรื่องของการออกกำลังกายนี่จะช่วยป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจได้ยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะตัวมันเองเนี่ยโดยการออกกำลังมันจะช่วยระบบไหลเวียนเลือดและระบบการสูบฉีดหัวใจดีขึ้นก็จะป้องกันโรคหัวใจโดยตรงจะมีออกกำลังกาย2อย่างคือออกกำลังกายแบบแอโรบิกและออกกำลังกายแบบต้านแรงค่ะพวกนี้ก็จะช่วยเรื่องของการใช้อินซูลินคืออินซูลินที่ขี้เกียจมันจะกระฉับกระแฉงขึ้นแล้วการใช้พลังงานที่พอดีเนี่ยอยู่ตลอดสม่ำเสมอก็จะทำให้มีการใช้ไขมันแล้วก็มีการเผาผลาญที่ดีขึ้นอันสุดท้ายก็คือเรื่องของจิตใจนะคะการฝึกหายการหายใจที่เราเรียกว่าออกกำลังใจเนี่ยนะคะที่ช่วยให้เราหายใจเข้าออกได้เต็มที่นำออกซิเจนเข้าปอดได้เต็มที่อันที่สองก็คือเรื่องของการที่เรามีสติตามนะคะตามลมหายใจและสุดท้ายก็คือต้องไม่ปล่อยตัวเองอ้วนใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะแต่เมื่อกี้แววว่าทางพิธีกรก็ต้องเก็บพุงเหมือนกันคุณผู้ชมขาอย่างนั้นนะคะต้องขออนุญาตไปออกกำลังกายโดยด่วนค่ะจะได้ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะคุณผู้ชมเองก็เหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะตามที่คุณหมอแนะนำนะคะจะได้ไม่เป็นโรคนี้กันค่ะแต่เวลาของเราหมดลงแล้วเราพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีรายการสายสืบสุขภาพกันอีกแล้วนะคะดิฉันสายสืบสุรางคณะสุนทรพนาเวชมารายงานตัวค่ะ
และแน่นอนค่ะหน้าฝนแบบนี้นะคะหลายคนคงชอบไปเดินป่าเหมือนตาใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้อากาศกำลังดีสดชื่นแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งต้องระวังค่ะเวลาไปเดินป่านะคะจะมีโรคร้ายอย่างหนึ่งที่ต้องระวังมากๆนั่นก็คือโรคมาลาเรียค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปสืบเรื่องนี้มาดูกันค่ะและสำหรับนักเดินป่าเนี่ยนะคะคงจะไม่มีใครไม่รู้จักโรคมาลาเรียค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยเป็นโรคนี้แล้วด้วยซ้ำไปนะคะโรคมาลาเรียเนี่ยเป็นโรคเขตร้อนค่ะแพร่ระบาดบริเวณจังหวัดชายแดนนะคะที่มีแหล่งต้นน้ำลำธารนะคะแล้วเจ้าพาหะร้ายนะคะที่นำโรคนี้ก็คือยุงก้นปล่องค่ะโดยโรคนี้นะคะเริ่มต้นจากเจ้ายุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียมากัดคนเข้าค่ะซึ่งอาการของไข้มาลาเรียเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยดูคล้ายๆเป็นไข้หวัดก็คือมีอาการปวดศีรษะนะคะจับไข้เล็กน้อยปวดเมื่อยตามเนื้อตัวตามกล้ามเนื้อนะคะอาจจะเบื่ออาหารแล้วก็คลื่นไส้ได้ค่ะลักษณะเด่นของโรคนี้นะคะก็คือคนไข้จะมีอาการหนาวสั่นนะคะจะมีไข้ขึ้นสูงหน้าแดงกระหายน้ำนะคะและจะมีเหงื่อออกเกือบชุ่มทั้งตัวนะคะหลังจากที่ไข้ลดลงค่ะอาการจับไข้แบบนี้จะเป็นวันเว้นวันหรือว่าเว้น2วันก็ได้นะคะแล้วแต่ชนิดของเชื้อค่ะโรคมาลาเรียนะคะสามารถรักษาให้หายได้ค่ะดังนั้นผู้ที่มีประวัตินะคะไปในแหล่งแพร่เชื้อหรือว่าแหล่งที่เสี่ยงนะคะหรือว่าเคยไปทำงานในป่าเนี่ยแล้วเกิดมีอาการเป็นไข้ต้องสงสัยนะคะก็ให้รีบไปปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือว่าที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านค่ะและอย่าลืมบอกคุณหมอนะคะว่าเราเคยมีประวัติทำงานในป่ามาค่ะสำหรับการตรวจหาเชื้อมาลาเรียนะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะแค่เราไปที่โรงพยาบาลนะคะเจาะเลือดถ้าเกิดเจาะมาแล้วตรวจพบเชื้อมาลาเรียแล้วก็ต้องรีบรักษาให้หายทันท่วงทีค่ะแต่ถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้นะคะอาจจะมีอาการรุนแรงถึงขั้นถึงชีวิตได้เลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมต้องระวังอย่าให้โดนยุงกัดค่ะและที่สำคัญนะคะเราต้องเตรียมใส่เสื้อผ้าแขนยาวขายาวป้องกันไว้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดส่วนไหนที่เสื้อผ้าปิดไม่มิดอย่างนี้นะคะก็เอายาทากันยุงมาทาให้ทั่วเลยแล้วเมื่อคุณผู้ชมมีอาการอย่างที่ตาเล่ามาตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยนะคะก็ต้องรีบไปเจาะเลือดนะคะให้คุณหมอตรวจก่อนที่อาการมันจะรุนแรงไปกว่านั้นค่ะถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมอย่างนี้นะคะแค่นี้เราก็ไปเที่ยวป่าสบายแล้วล่ะค่ะขอตัวก่อนนะคะแต่ไม่ลืมวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะได้ไปสืบเรื่องดีๆมาให้ชมกันอีกไปก่อนนะคะบ๊ายบายกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี คุณผู้ชมพบกับรายการสายสืบสุขภาพและดิฉันสายสืบสุรางคณาสุนทรพนาเวศกันอีกแล้วค่ะดูขนมพวกนี้สิคะโอ้ยน่ารับประทานจริงๆเลยค่ะดิฉันยังอดใจไม่ไหวเลยนะคะขนมหวานเหล่านี้นะคะถึงแม้ว่าจะอร่อยถูกใจค่ะแต่มีเรื่องนึงที่ต้องระวังก็คือโรคเบาหวานค่ะและที่สำคัญนะคะโรคเบาหวานเนี่ยไม่ได้มีแต่ในผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะในเด็กเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้ค่ะมันเป็นยังไงนะคะอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้เราต้องไปสืบค่ะดิฉันมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะให้เราสืบเรื่องของโรคเบาหวานในเด็กกันค่ะท่านก็คือแพทย์หญิงฉายศรีสุพรสินชัยค่ะเราไปฟังจากท่านกันเลยดีกว่าค่ะไปสืบกันเลยสำหรับเบาหวานในเด็กสมัยก่อนก็จะเป็นเบาหวานประเภทที่1นะคะซึ่งมีอาการแตกต่างจากเบาหวานผู้ใหญ่แต่ในปัจจุบันที่เรากำลังเป็นห่วงเนี่ยก็คือเบาหวานประเภทที่2ในเด็กที่พบมาไม่ถึง10ปีมานี่นะคะเกิดจากการที่เด็กเนี่ยมีน้ำหนักเกินเพิ่มขึ้นมีวิถีชีวิตนั่งนอนกินพืชผักก็น้อยลงเพราะนั้นก็ทำให้เด็กเหล่านี้เนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะเป็นเบาหวานประเภทที่2เร็วขึ้นวิธีการป้องกันจะทำยังไงนะคะเพราะว่าการดูแลเมื่อเป็นโรคแล้วเนี่ยของเด็กเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากในเรื่องเบาหวานประเภทที่1เนี่ยจะมีความหรือว่าจะต้องถูกฉีดยาแต่เบาหวานประเภทที่2ยังไม่ถึงกับต้องฉีดยาถ้าลดน้ำหนักลงเนี่ยและเคลื่อนไหวให้มากขึ้นกินผักให้มากขึ้นก็จะคุมน้ำตาลได้ดีนะคะถ้าเป็นเบาหวานประเภทที่2นะคะทีนี้การป้องกันที่สำคัญก็ต้องไปจัดการที่สาเหตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กชวนเด็กบริโภคผักผลไม้ที่ไม่หวานจัดเกินไปให้มากขึ้นส
่วนของทอดของหวานมากๆหรือเค็มจัดและมันจัดเนี่ยให้ลดปริมาณลดความถี่ลงนะคะแล้วก็ชวนกันไปออกกำลังกายให้มากขึ้นนะคะนี้เราพ่อแม่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนอาจจะต้องช่วยกันละเพราะมันเป็นปัญหาไม่ใช่ระดับของประเทศไทยนะคะเป็นระดับโลกนะคะเรื่องของน้ำหนักเกินและอ้วนแหมขนมหวานพวกนี้อร่อยนะคะน่ารับประทานจริงๆค่ะแต่ก็อย่าลืมที่จะต้องใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะคะโดยเฉพาะสุขภาพของบุตรหลานท่านนะคะก็ต้องดูแลให้เขาออกกำลังกายนะคะทานผลไม้กันด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะต้องช่วยกันออกกำลังกายทั้งครอบครัวก็จะดีเลยนะคะจะได้เป็นครอบครัวสุขสันต์วันนี้เวลาของสายสุขภาพหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี สุขภาพและดิฉันสายสืบสุรางคณาสุนทรพนาเวศกันอีกแล้วค่ะแม่เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นปัญหาที่ไม่รู้จะจบจากสิ้นค่ะตราบใดที่มนุษย์ยังมีความต้องการทางเพศอยู่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะไปสืบนะคะให้รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะเรื่องของโรคหนองในกันค่ะใครอยากรู้ตามมาสืบกันเลยไปและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะตั๊กก็มาอยู่กับนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะนั่นก็คือนายแพทย์นิสิตคงเกลิกเกียรติค่ะโรคหนองในคืออะไรคะแล้วมีสาเหตุจากอะไรบ้างคะโรคหนองในนี่เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะฮะที่ชื่อไนซีเรียโกโนเรียนะฮะมีแหล่งติดเชื้อนะฮะหรือแหล่งแพร่เชื้อเนี่ยอยู่บริเวณเยื่อบุในท่อปัสสาวะนะครับและเยื่อบุบริเวณปากมดลูกของผู้หญิงอันนี้ก็เป็นตัวอธิบายที่ว่าทำไมโรคหนองในถึงมีการติดต่อกันทางมีเพศสัมพันธ์ร่วมกันหมอคะแล้วอาการของโรคหนองในเนี่ยเป็นยังไงคะในเพศหญิงเราพบว่าผู้ที่ติดเชื้อหนองในเนี่ยประมาณครึ่งนึงเนี่ยจะไม่มีอาการที่เรียกว่าอซิมโทมาติกนะครับในส่วนของผู้ที่มีอาการนี่ก็จะมีอาการปัสสาวะแสบขัดนะฮะมีอาการตกขาวคล้ายหนองนะฮะและอาจจะมีอาการเลือดออกทางช่องคลอดหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับส่วนในผู้ชายนะฮะ 90% ของผู้ชายที่ติดเชื้อเนี่ยจะแสดงอาการให้เห็นชัดเลยอาการในเพศชายก็คือจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดเช่นกันนะฮะแล้วมีอาการหนองไหลออกจากทางท่อปัสสาวะถ้าอย่างนี้เรามีวิธีการที่จะรักษาโรคหนองในหรือมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างคะคุณหมอคะครับการป้องกันโรคหนองในนะฮะก็ใช้หลักของตัวอักษรภาษาอังกฤษ3ตัวนะครับคือ ABC A นี่ก็คือมาจากคำว่า abstinence นะฮะก็คืองดมีเพศสัมพันธ์เขาบอกเลยไปว่าก่อนวัยอันควรนะครับส่วนตัวอักษรตัว B นี่ย่อมาจาก be trust ก็คือความซื่อสัตย์นะฮะตัว C นี่ย่อมาจาก condom นะฮะหรือถุงยางอนามัยนะครับอันนี้ก็เป็นหลักกว้างๆนะฮะแหมวันนี้ก็ได้ความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต้องขอบคุณคุณหมอนิสิตมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผู้ชมก็เหมือนกันนะคะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฟังแล้วน่ากลัวมากๆเลยนะคะอย่าลืมค่ะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะก็คือ A B C ที่คุณหมอบอกนะคะอย่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแล้วก็ซื่อสัตย์ในคู่ตัวเองที่สำคัญคือพกถุงยางอนามัยนะคะไม่น่าอายเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกับสายสืบสุขภาพค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีและดิฉันสายสืบสุรังคณาสุนทรพนาเวศค่ะแหมเดี๋ยวนี้นะคะเวลาจะเดินไปทางไหนนะคะเราก็จะเห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่แบบนี้ติดเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าคนรุ่นใหม่นี่เขาใส่ใจสุขภาพค่ะแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นด้วยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเลิกบุหรี่
แม่แต่มันยากเหลือเกินมันจะทำยังไงดีนะคะวันนี้สายสืบสุขภาพของเราจะไปสืบมาค่ะว่าวิธีการเลิกบุหรี่ง่ายๆเนี่ยทำยังไงนะคะตามต่อมาค่ะมาใช่แล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะตาก็มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะแนะนำให้เราเลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาดค่ะนั่นก็คือนายแพทย์สนิทวัฒนธัญกรรมค่ะค่ะคุณหมองั้นตาถามเลยดีกว่านะคะอยากจะรู้ว่าถ้าจะเลิกบุหรี่สิ่งแรกๆที่คนจะเลิกบุหรี่ควรจะทำยังไงบ้างคะก็ขอเรียนว่าสิ่งหนึ่งก็คือต้องตั้งกำหนดวันดีไหมฮะตั้งใจว่าเราจะเลิกคิดถึงผลดีผลเสียนะฮะแล้วก็ตัดสินใจจะเลิกหลักการก็คือการเลิกยาเสพติดเนี่ยมันมีเลิกทางกายแล้วเลิกทางใจทางกายก็หมายความว่าเวลาเราเลิกแล้วมันมีอาการทางกายเช่นรู้สึกซึมไปรู้สึกหงุดหงิดไม่มีสมาธินะฮะกระวนกระวายต่างๆเหล่านี้เป็นผลทางด้านร่างกายในผลทางด้านจิตใจก็คือเรื่องของการที่เรายังมีความคิดถึงการสูบบุหรี่อยู่เพราะนั้นเราก็ไม่สามารถจะเลิกได้นะฮะห้ามกายนั้นเรารักษาได้มียาช่วยแต่ใจนั้นอยู่ที่ตัวเองนั่นคือหลายๆคนก็จะบอกนะครับว่าคุณต้องมีความตั้งใจซะก่อนค่ะถ้าเกิดคนที่จะเลิกด้วยตัวเองนี่เขาต้องทำตัวยังไงบ้างอะคะเรื่องของการที่จะใช้งานเอเด็กมาทดแทนนะฮะหาอะไรทำตื่นเช้ามาไม่ใช่ไปนั่งอยู่แล้วก็คิดแต่เรื่องสูบบุหรี่เราก็อาจจะไปออกกำลังกายไปวิ่งออกกำลังกายได้ไหมปลูกต้นไม้หรือทำกิจกรรมบางอย่างทดแทนไอ้ผลของนิโคตินทำให้คุณเฉาไปหรือว่าทำให้คุณหงุดหงิดต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับเพราะนั้นการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีการดื่มน้ำให้มากขึ้นนะครับอาหารครบทั้ง5หมู่ต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือสุราพอไปเข้าวงเหล้าก็กลับไปสูบอีกการดื่มสุราน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรห้ามนะครับต้องขอบคุณหมอมากเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายเลยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะถ้าอยากจะเลิกบุหรี่ต้องตั้งใจก่อนแล้วก็อย่าลืมถ้าตั้งใจแล้วก็ยังทำไม่ได้นะคะก็ติดต่อนะคะสถานที่ต่างๆคลินิกต่างๆที่เขาช่วยเหลือเราได้ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะรอบๆตัวเราค่ะต้องให้กำลังใจคนที่อยากเลิกบุหรี่นะคะแล้วพบกับรายการสายสืบสุขภาพได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าตอนนี้เวลาของตาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะกรมควบคุมโรคห่วงใยอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี